ีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเวลามาปูตราจาย่านะคะก็คือการล่องเรือครูซตาสิกตรงนี้นั่นเองค่ะเพราะว่ามันจะทำให้คุณผู้ชมเห็นทัศนียภาพของปูตราจาย่าทั้งเมืองเลยอย่ามัวรอช้านะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะเรือครูซตาสิกเป็นเรือ2ชั้นที่รองรับผู้โดยสารได้60คนโดยเรือจะแล่นจากจุดล่องเรือที่จตุรัสปูตราไปรอบๆเมืองทั่วทั้งทะเลสาบโดยจะใช้เวลาทั้งหมด45นาทีภายในเรือชั้นล่างจะเป็นห้องแอร์เย็นสบายระหว่างล่องเรือจะมีไกด์คอยอธิบายตลอดทางว่ามองออกไปจะเห็นอะไรบ้างแต่ถ้าใครอยากจะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก็สามารถขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าได้ค่ะและจะเห็นทะเลสาบขุดรอบเมืองที่น้ำใสจนสามารถดื่มได้อย่างสุดลูกหูลูกตาบรรยากาศจะดีกว่าอยู่ข้างล่างแต่ถ้ายืนนานก็จะร้อนไม่เบาเลยทีเดียวนะคะเพราะปูตราจาย่าเป็นเมืองที่ร้อนมากค่ะในการล่องเรือทะเลสาบปูตราจาย่านะคะคุณผู้ชมเห็นว่าข้างหลังนี้นะคะก็คือสะพานวาซานบริดจ์ค่ะซึ่งเป็นสะพานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะและข้างหลังนู้นก็คือมัสยิดปูตราและก็อนุสาวรีย์มิเลเนียมค่ะขณะที่เรือแล่นไปเรื่อยๆไกด์บนเรือจะเล่าให้ฟังตลอดว่าสะพานแต่ละสะพานชื่อว่าอะไรและมีความสำคัญอย่างไรอย่างสะพานสีเซาจาน่าเป็นสะพานที่อยู่เหนือจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบด้วยความลึก14เมตรและถ้าใครอาศัยอยู่นอกเมืองปูตราจาย่าก็มักจะเดินทางข้ามสะพานนี้เข้าเมืองเป็นหลักเพื่อที่จะมาทำงานในการล่องเรือทะเลสาบปูตราจาย่านะคะคุณผู้ชมเห็นว่าข้างหลังนี้นะคะก็คือสะพานวาวาซานบริดจ์ค่ะซึ่งเป็นสะพานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดีไซน์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะและข้างหลังนู้นก็คือมัสยิดปูตราและก็อนุสาวรีย์มิเลเนียมค่ะขณะที่เรือแล่นไปเรื่อยๆไกด์บนเรือจะเล่าให้ฟังตลอดว่าสะพานแต่ละสะพานชื่อว่าอะไรและมีความสำคัญอย่างไรคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสะพานสีกำมิลังนะคะเป็นสะพานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฝรั่งเศสค่ะและคนที่จะเดินทางไปศูนย์ประชุมนานาชาติของปูตราจาย่านะคะก็จะต้องใช้สะพานนี้เป็นหลักค่ะเรือแล่นไปอย่างช้าๆผ่านทุกสะพานสวยๆที่อยู่รอบเมืองสักพักก็จะเห็นโซนที่อยู่อาศัยของข้าราชการโดยจะแบ่งเป็นลำดับขั้นอีกด้วยพอพ้นโซนที่อยู่อาศัยของข้าราชการไปเรือกำลังแล่นกลับไปที่เดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามหลายที่ในมุมที่ต่างไปจากเดิมค่ะจากการล่องเรือทะเลสาบปูตราจาย่านะคะมุมนี้เราก็จะได้เห็นมัสยิดปูตราอย่างชัดเจนเลยค่ะและตรงนู้นนะคะก็จะเป็นทำเนียบรัฐบาลของมาเลเซียค่ะนับเป็น45นาทีที่คุ้มค่ากับการใช้เวลาล่องเรือในศูนย์กลางการปกครองของมาเลเซียแห่งนี้ปูตราจาย่าไม่เพียงแต่จะเป็นต้นแบบเมืองสร้างใหม่แต่ในเรื่องความสวยงามและบรรยากาศที่ดูสะอาดและทันสมัยทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวในมาเลเซียเลยล่ะค่ะศักดิ์ชาญชัยอัครพงษ์ถ่ายภาพศิริรักษ์แสงจันฉาย Nation TV รายงานจากเรือครูซตาสิกในปูตราจาย่าแห่งมาเลเซีย